สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาอัปเดตตอนบ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนาะนะครับเขาก็จะทำการปลูกมันนะครับตัวทีนี้วันนี้เขาให้ไอ้คนงานนะครับน้าให้คนงานมาสูบน้ำใส่ร่องมันนะครับผมเพื่อที่จะเขาจะวิทย์ปลานะครับในคูน้ำนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนเพื่อนชมนะครับเนี่ยครับน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับในคูน้ำนะครับมาถ่ายเพื่อนเพื่อนชมนะครับนะครับเขาเริ่มสูบน้ำออกเพราะว่าเพื่อจะจับปลานะครับผมตอนนี้ก็นกเยอะเลยนะครับคงจะเป็นตอนเย็นอีกช่วงนึงนะครับที่เขาจะสูบต่อตอนนี้หลานๆไปทานข้าวกันนะครับผมฝั่งนี้ก็ยังน้ำมีเยอะอยู่นะครับนี่เป็นของน้ำที่ส่งมาจากคลองใหญ่เนาะนะครับผมก็มาถ่ายบรรยากาศครับยิ้มย้ำเงานะครับเสียงนกร้องกันสนุกสนานนะครับแอบดูนะครับนกกระสานกกระยางนะครับรอจับแมลงเนาะนะครับดูนะครับยืนตากแดดกันสนุกเลยนะครับตอนนี้เหลืออยู่5ตัวเนาะครับผมเอาละเริ่มบินนะครับผมถ้าจะรอนะครับยืนนานเนาะนะครับดูบรรยากาศบ่ายๆนะครับในทุ่งนานะครับที่เริ่มปรับนะครับในการเพาะปลูกนะครับคือปลูกมันสำปะหลังแทนนะครับเป็นพืชทนแล้งนะครับแต่ก็ปลูกใหม่ๆนี่ก็ต้องสูบน้ำใส่นะครับผมเพราะดินเริ่มแห้งเนาะนะครับเลยมาถ่ายเพื่อนๆชมอีกรอบนะครับมาอัปเดตครับตอนบ่ายๆนะครับผมครับว่าตัวนี้ฝูงควายนะครับหรือกระบือนะครับหรือโคนะครับหรือวัวนะครับผมนะจะไม่ค่อยได้เลี้ยงกันแล้วนะครับผมก็เลยฟางข้าวก็เลยไม่ได้ทำประโยชน์ต่อนะครับจริงๆแล้วฟางข้าวถ้าเก็บไว้ก็จะมาทำช่วยเพาะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าได้นะครับผมครับก็มาถ่ายบรรยากาศบายๆเงียบเงาให้เพื่อนๆชมนะครับมาดูบรรยากาศทุ่งนาตอนบ่ายดูบ้างนะครับผมตอนนี้ก็เนี่ยครับผักบุ้งมีอยู่กอเดียวนะครับจะงามมากนะครับออกดอกออกใบนะครับเก็บกินกับส้มตำได้เลยนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างมาเก็บเนาะนะครับวันนี้ก็จะรีบไปนะครับที่อนามัยแล้วก็โรงพยาบาลนะครับผมเลยช่วงพักเบรกครับเลยมาถ่ายเพื่อนๆดูนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับทุกท่านนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับอ
ลองดูสระน้ำนะครับก็มีปลาเริ่มปลาเริ่มโตนะครับแต่ก็มีคนมาแอบจับอยู่นะครับเห็นน้าเขากำลังปลูกสูบน้ำอยู่ใส่ฝั่งนู้นครับจะปลูกมันต่อนะครับผมผักเกษตรเริ่มทอดยอดนะครับผมขยายกิ่งยาวเลยนะครับกล้วยตะไคร้นะครับเริ่มเติบโตนะครับรอบสระนะครับผมนั้นน้องเขาสูบน้ำใส่นอนครับดินก็เริ่มแห้งเหมือนเดิมนะครับน้ำก็แห้งครับขอหลบขลมนิดนึงนะครับร้อนนะครับผมบรรยากาศบ่ายๆนะครับเงียบเหงาเศร้าซึมนะครับกลางวันจะร้อนตับแตกนะครับตอนเย็นจะมีฝนตกประปรายนะครับฝนตกให้ร้อนนะครับผมพอตกจริงก็มันก็ร้อนนะครับแสงคืนนั้นหนาวนะครับช่วงนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ทุกท่านไม่ค่อยอยากมาอยู่นะครับตอนนี้ละล้านนะครับวัยรุ่นนะครับเรียนจบมันก็ไปหางานทำในกรุงเทพนะครับหนีความลำบากนะครับก็มีแต่สวอนนะครับเหนื่อยจากการทำงานอยู่ในเมืองนะครับกลับมาอยู่บ้านนะครับสงสารนกกระสานกกระยางนึงเลยครับยืนรอมาแรงรอเหยื่อเนาะนะครับน่าเอ็นดูนะครับตากแดดเอาเริ่มบินนะครับพอทักปุ๊บบินนะครับตอนนี้เริ่มบินหนีนะครับเหลืออีก2ตัวนะครับผมนะครับมาถ่ายเพื่อนชมนะครับบรรยากาศท้องทุ่งยามบ่ายเนาะนะครับผมก็ถ่ายเพื่อนชมนะครับเพราะว่าบ้านนี้เขาจะไม่ค่อยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนวิธีการนะครับเป็นการใช้รถไถนะครับแล้วก็รถเกี่ยวนะครับจะไม่ใช้แรงงานคนนะครับเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เด็กวัยรุ่นนะครับไม่ค่อยอยู่นะครับไม่มีหลานอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะครับก็มีแต่เด็กน้อยนะครับไปเรียนหนังสือชั้นประถมเนาะนะครับก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนชมนะครับบรรยากาศเงาๆดีนะครับผมนะครับนะครับถ่ายมุมไกลๆนิดนึงนะครับสระน้ำนะครับผมถึงจะทำนาหรือว่าหมดจากการทำนาหลังเก็บเกี่ยวนะครับมันจะเงียบเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศท้องทุ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับพี่น้องท่านนะครับผมมาตายให้ชมนะครับมาอัปเดตนะครับที่หน้านะครับตอนนี้ก็ปลูกมันเนาะนะครับผมกินมีก็จบวันนี้นะครับทุกท่านครับก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับท่านทุกท่านนะครับผมรวมทั้งบุตรหลานท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ